ผมก็เตรียมพร้อมจะไปเดินทางหาเสียงนะฮะแต่ว่าพนักงานสอบสวนออกหมายเรียกนัดผมมานะครับรับฟังข้อกล่าวหานะครับพอไปถึงก็เลยทราบว่าเรื่องนี้มันตั้งแต่ปี64แล้วนะครับก็คือคุณณัฐพรโตประยูนเนี่ยเป็นคนมาแจ้งความที่สน.นางเลิ้งนะครับโดยเอาการกระทำของผมนะฮะจากกรณีจัดรายการในแพลตฟอร์มที่ชื่อว่า Clubhouse นะครับในวันที่3มีนาคมปี64นะครับถ้าทุกท่านจำกันได้ช่วงเวลานั้นเนี่ยเป็น เหตุการณ์ที่มีบุคคลไปเผาพระบรมฉายาลักษณ์ที่หน้าเรือนจำผมเองเนี่ยในฐานะเป็นนักวิชาการแล้วก็ติดตามความเคลื่อนไหวการขับเคลื่อนการเคลื่อนไหวในทางสังคมมาโดยตลอดก็เล็งเห็นว่าเหตุการณ์เนี้ยมันอาจจะกลายเป็นชนวนที่ลุกลามบานปลายได้ก็เลยคิดว่าควรจะต้องให้ความรู้ประชาชนทำไมผมถึงพูดเช่นนี้ผมพูดเช่นนี้ก็เพราะว่ามันอาจเป็นชนวนได้ฝ่ายหนึ่งก็อาจจะเอาไปทำตามแบบอีกฝ่ายหนึ่งก็อาจจะโกรธแค้นจนออกมาชุลมุนวุ่นวายกันในสังคมดังนั้นผมในฐานะนักวิชาการก็เลยจัดรายการเพื่อจะแสดงความเห็นว่าการเผาพระบรมฉายาลักษณ์นั้นมันเคยเกิดขึ้นมาแล้วในประเทศไทยเคยเกิดขึ้นมาแล้วในหลากหลายประเทศแล้วกฎบัตรกฎหมายเขาว่าอย่างไรสุดท้ายศาลลงโทษกันอย่างไรและในความเห็นของผมก็ยืนยันไปว่ามันไม่ได้เข้าองค์ประกอบความผิดตามป.อาญามาตรา112แต่มันจะไปผิดฐานอื่นก็ว่ากันไปและผมก็ยืนยันชัดเจนว่าผมไม่เห็นด้วยกับการกระทำดังกล่าวและพยายามจะหาทางออกให้สังคมนี่คือสิ่งที่ผมจัดรายการไปเมื่อต้นเดือนมีนาคมปี64แต่ก็ไม่รู้เพราะเหตุอันใดคุณณัฐพรโตประยูนได้ฟังบ้างหรือเปล่าได้อ่านบ้างหรือเปล่าผมไม่ทราบก็ไปแจ้งความพนักงานสอบสวนก็ดำเนินการตามหน้าที่ออกหมายเรียกผมก็มารับฟังข้อกล่าวหาตอน17เมษายน66วันนี้ผ่านมา9เดือนสุดท้ายพนักงานสอบสวนก็มีความเห็นว่าทำสำนวนนะครับมาให้อัยการมาส่งตัวให้อัยการที่นี่วันนี้เพื่อจะดำเนินคดีพิจารณาผมต่อไปว่าจะสั่งฟ้องไปที่ศาลอาญาหรือไม่อย่างไรนะครับถ้าเอาเคสแบบผมหรือเคสอื่นๆอีกมากมายเนี่ยมาทำเป็นโจทย์ข้อสอบในตุ๊กตาแล้วตอบข้อสอบเนี่ยผมเชื่อว่าร้อยทั้งร้อยก็จะต้องตอบว่ามันไม่เข้าองค์ประกอบความผิดเผลอๆไม่ออกตั้งแต่หมายด้วยซ้ำเผลอๆไม่รับทราบข้อกล่าวหาด้วยซ้ำเผลอๆไม่ต้องมานั่งทำสำนวนส่งตัวมาอัยการด้วยซ้ำนะครับแต่ที่ผ่านมาก็เป็นอย่างไรฮะก็คือพอเป็นคดีที่พัวพันกับความมั่นคงคดีที่เกี่ยวกับป.อาญามาตรา112ป.อาญามาตรา116คดีที่พัวพันกับการแสดงออกทางการเมืองเมื่อไหร่เนี่ยจะสังเกตได้เลยครับว่าดุลพินิจของพนักงานสอบสวนมันหายไปเลยแล้วก็โฟลโล่ตามน้ำกันมาหมดพอตามน้ำกันมาหมดผลที่เกิดขึ้นคืออะไรครับก็ส่งตัวมาอัยการแล้วลองดูสิฮะมันมีคดีตั้งเยอะที่สุดท้ายศาลยกฟ้องสุดท้ายคุณทำหน้าที่อะไรนะครับพนักงานสอบสวนยังมีดุลพินิจผมยืนยันตามที่ผมร่ำผมเรียนมาเรื่องไหนมันไม่เข้าก็ต้องไม่รับตั้งแต่แรกเรื่องไหนมันไม่เข้าก็ไม่ต้องมาทำสำนวนส่งตัวผมมาอัยการแบบนี้